กับอีกอันนึงครับในต้องบอกเป็นกระแสเหมือนกันนะครับกับพวกโฮมสเตย์ครับหลายคนก็บอกว่าไปแล้วก็อยากจะไปพักไปสัมผัสบรรยากาศแต่จะทํำยังไงที่จะมีการพัฒนามีการปรับปรุงและมีการสร้างขึ้นมาได้ล่าสุดทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็บอกว่าจะมีการปล่อยกู้ฮะสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะทําเป็นโฮมสเตย์กับโฮมลอชนะครับ โดยคุณชัดชัยสิริไลนะครับกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับก็บอกว่าทอสอครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์และก็ที่พักนักเดินทางหรือพวกโฮมลอชเนี่ยนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาก็ได้หรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้ครับที่ให้บริการอยู่แล้วด้านที่พักโฮมสเตย์กับโฮมลอชอัตราดอกเบี้ยก็ถูกฮะ ปีที่1ถึงปีที่5บอกให้คงที่4.2%ต่อปีส่วนปีที่6จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ก็จะเป็น MRR ลบ0.75%ต่อปีวงเงินให้กู้ต่อรายเนี่ยสูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทเงื่อนไขอ่ะใครที่สนใจนะครับอยากจะทำมีเงื่อนไขยอยู่บ้างเช่น เอาเงินเนี่ยพอได้ไปต้องไปปลูกสร้างหรือไปไถ่ถอนนะครับจำนองหลักประกันที่บริการด้านที่พักโฮมสเตย์หรือว่าโฮมลอกด้วย2คืออาจจะเอาเงินไปต่อเติมก็ได้ไปปรับปรุงไปซ่อมแซมอาคารไปขยายกิจการที่พักอาศัยให้เช่าพร้อมสูปกรณ์ก็ได้ฮะ สามอาจจะไปซื Three, il, das ้อที่ดินพร้อมอาคารหรือไปซื้อแล้วก็มาปรับปรุงเป็นที่พักอาศัยให้เช่า4ครับซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการให้เช่าที่อาศัย5อาจจะไปชำระหนี้เกี่ยวกับที่ดินอาคารที่พักอาศัยให้เช่ารวมไปถึงจ่ายหนี้อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการเช่าพักอาศัยและบอกว่าโครงการนี้ครับฟรีค่าธรรมเนียมการขอยื่นกู้แล้วก็ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง20ปีด้วยกัน และก็เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาลที่อยากจะกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศครับโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเดินทางและก็การใช้จ่ายแล้วก็มีการกระจายการใช้จ่ายไปยังเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนเองก็ได้รับประโยชน์มากขึ้นทสครับในในฐานะของสถบาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เขามีพันธกิจที่จะทำให้คนไทยมีบ้านนะฮะใครสนใจก็ติดต่อยื่นคำขอกู้ได้13พฤศจิกายนจนถึง30ธันวาคมนี้แล้วก็ทำนิติกรรมภายในวันที่31มีนาคมหรือว่าไปยื่นกู้อีกครั้งครับ2มกราคมถึง30ธันวาคมปีหน้าแล้วก็ทำนิติกรรมภายในวันที่31มีนาคมปี64หรือว่าจนกว่าจะมีคนที่ไปใช้สิทธิ์ใช้สินเชื่อเนี่ยเต็มกรอบวงเงินของโครงการนะครับ ก็เป็นการกู้เงินเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเอาไปพัฒนาสําหรับผู้ประกอบการเองต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวจักสาคัญด้วยเพราะว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยหลายคนไปเมืองรองแล้วก็บ่นเหมือนกันครับแมอยากจะไปเหมือนกันนะได้ยินมาว่ามีอะไรใหม่ๆใ,ให้เข้าไปค้นหาปรากฏไปถึงฮะปัญหาสําคัญเลยที่พักอยู่ไหน ที่พักไม่มีที่พักไกลจากแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าพอเป็นโฮมสเตย์เนี่ยสามารถปรับปรุงหรือว่าพัฒนามาทําได้ง่ายแล้วก็บางที่เนี่ยนะครับขายเป็นเรียกว่าบรรยากาศของความเป็นชาวบ้านด้วยอันนี้เป็นจุดขายที่ดีมากเลยเพราะว่าใครก็เรียนแบบไม่ได้เราอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเราเป็นแบบนี้กินแบบนี้เที่ยวแบบนี้เดินทางแบบนี้ก็ขายความเป็นโฮมสเตย์ไปได้เลยนะครับอ่าน,นี้ก็เป็นโครงการเป็นสินเชื่อสําหรับใครที่สนใจอยากจะทําหรือว่าใครที่เป็นผู้ประกอบการและอยากจะเอาเงินไปจ่ายชําระนี้ก้อนเดิมน,นะครับเพราะว่าอันนี้อัตราดอกเบี้ยถูกมากเพียง แค่4.2เท่านั้นเองก็เป็นการสนับสนุนครับการท่องเที่ยวเมืองรองที่สำคัญอย่างเรื่องของที่พักนั่นเองครับ